ไปแล้วที่ปัตตานีครับกำลังเดินทางเข้าไปจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งเป็นชายแดนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปาไปแล้วครับผมระยะทาง58กิโลนะครับปัตตานีถึงถนนที่จะเข้าปัตตานีนะครับก็เป็นเส้นทางยาวมันยาวอย่างนี้ตลอดไหมยาวงี้ยาวตลอดเลยนะครับทะเลสะก้อมหาดสะก้อมทางนี้เป็นทะเลนะครับเราก็จะเห็นทะเลอยู่ติดกับริมทางเลยนะครับทะเลอันนี้หาดสะก้อมไหมครับเนี่ยอ่าวไทยโอเคนะครับผมก็เห็นทะเลนะครับทะเลแถวนี้ย่านนี้ยังเป็นใต้ตอนบนอยู่ไหมยังแปลว่าเข้าพื้นที่ตอนล่างแล้วอันนี้เป็นเขตสี่อำเภอเขตสี่อำเภอชนะนี่กับพื้นที่สีแดงนะใช่ไหมก็ได้ย้อยเทพาวันนี้ก็เข้าเขตมาในสี่อำเภอของสามจังหวัดชายแดนไปสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะนี่เขาจะรวมสตูลหรือไปตัวสตูลนี่มันส่วนไหนสามจังหวัดรวมกับสี่อำเภอนะสามจังหวัดรวมสี่อำเภอมันมีสตูลด้วยใช่ไหมไม่มีอ้าวสตูลมันจะมีช่วงติ่งปลายมันนะที่อำเภออะไรอ่ะมันไม่อยู่ในเขตเป็นสี่อำเภอเราจังหวัดแวะปั๊มกันหน่อยเนาะไอ้แวะปั๊มปตท.แน่นอนครับมีเซเว่นมีห้องละหมาดนะครับใกล้เข้าเมืองปัตตานีแล้วนะครับอะไรอีกไม่กี่กิโลเองนะครับว่าธรรมชาติของเมืองปัตตานีนะครับก็ถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะครับเมืองดีนะครับน่าเที่ยวนะครับก็ยังไงก็ได้ถ้าหากว่า100บาทเที่ยวทั่วไทยก็เอาปัตตานีไว้เป็นเมืองที่อยู่ในใจไว้สักคนสักเมืองนึงนะครับเลี้ยวนะครับผมนะครับเห็นให้วงเวียนอะไรพวกนี้ปัตตานีครับดูสิสะอาดสะอ้านน่าอยู่ครับใครทำมาอยู่ก็มาอยู่นะไอ้ตรงไปเห็นเมืองปัตตานีก็ยังครับงามมากเลยรถรางก็ไม่เยอะนะครับเหมือนเชียงใหม่คนที่นี่เขาจะมาไอ้เยอะๆก็ตอนเย็นๆนะครับเขาไปยังนอนกันอยู่มั้งกินจงกินยางเสร็จแล้วก็ไปนอนกันที่มาก็ได้มันก็เมื่อก่อนมาเรียนนะแต่หลังมันก็ไม่ค่อยมานะปัตตานีนะเลยแถวนี้ง่ายสามแยกนั่นบางฮาซันอยู่ตรงนั้นนะมันมาทำอะไรแถวนั้นอยู่เต็มป้ายใหญ่เลยมาป้ายบางฮาซันบางฮาซันอาหารทะเลจังหวัดสตูลนะครับนะก็มายืนอยู่แถวปัตตานีนะครับมายืนกับใครไม่รู้สามคนดูสิบางฮาซันอันนี้ก็อันนี้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตปัตตานีนะครับชื่อภาษาอังกฤษ PSU ปัตตานีนะครับอันนี้ก็เรากำลังจะเข้าไปในมอปัตตานีนะครับมีภายในมอปัตตานีก็ถือว่าร่มรื่นนะครับต้นหมากนะครับต้นหมากรากไม้นะสองคล้องจองกันเลยนะครับมีต้นหมากกับรากไม้อยู่ในพื้นที่นะครับอากาศร่มเย็นนะครับสบายสบายการนะครับศูนย์ทดสอบนะครับศูนย์ทดสอบพัฒนาทักษะภาษาอาหรับนะครับเพื่ออิสลามศึกษานะครับก็เราก็จะไปเที่ยวข้างในกันว่าข้างในเขามีอะไรกันครับเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้เราขึ้นไปข้างบนขึ้นมาได้มาด้วยกันนะครับก็จะเป็นออฟฟิศนะครับออฟฟิศของหน่วยงานต่างๆนะครับวันนี้เราจะไปเยี่ยมหน่วยงานสสม.นะครับอันนี้ศูนย์วาสิยะศึกษานะครับวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตปัตตานีนะครับก็เป็นศูนย์หนึ่งนะครับที่สร้างความเป็นกลางอิสลามศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่างนะครับที่ม.ปัตตานี
ผมภายในออฟฟิศนะครับผมสสม.ภาคใต้ก็อยู่ใต้ถุนของอาคารศึกษาภาษาอิสลาม